ประตูบ้านมดดำโดยสุกิชิอร่อยจริงเรื่องปิ้งย่างเจเจเอาเลทเปิดจองพื้นที่แล้วกับอาณาจักรค้าส่งครบวงจรเที่ยงวันยันเที่ยงคืนทุกวันบนทำเลทองย่านจตุจักรโทร022724398สนับสนุนการเปิดประตูสู่อาเซียนโดยแอร์เอเชียใครๆก็บินได้สนับสนุนโดยรีไวท์แผ่นฟื้นฟูขับสารพิษรักษาสมดุลการไหลเวียนโลหิตสนับสนุนโดยน้ำมันปาล์มโอเลอินยกก็เรียกได้ว่าคุณมดดำของเราก็ได้มีโอกาสไปกราบนมัสการพระพุทธชินราชจังหวัดพิษณุโลกกันแบบเซอร์ไพรส์ทริปด้วยลูกเรือสุดจี๊ดณเดชพ่อลูกเรือรูปงามที่ใครๆก็ต้องติดใจแอร์เอเชียกันทุกคนด้วยการบริการที่เลิศค่าแบบนี้ซึ่งงานนี้คุณหนูของเราก็บินตรงแค่45นาทีก็ถึงจังหวัดพิษณุโลกแบบรวดเร็วซึ่งคุณหนูก็ไม่รอช้ารีบตรงหนิงเข้าวัดซึ่งแน่นอนว่าวันนี้ตลอดการเดินทางมีของดีของเด็ดที่ไม่เหมือนใครตามสไตล์มดดำมาให้ตื่นตาตื่นใจกันในช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะนะฮะร้านก๋วยเตี๋ยวทำไมถึงเป็นก๋วยเตี๋ยวห้อยขาฮะเมื่อก่อนนี้อยู่ริมน้ำนะคะอยู่ในแพอยู่ที่แพคะอ๋อเมื่อก่อนขายอยู่ในแพแล้วเสร็จแล้วปุ๊บก็ต้องมันนั่งห้อยขาอย่างนี้เขาไล่ค่ะย้ายขึ้นมาเขาไล่อยู่ขึ้นบนค่ะอ๋อเขาไล่จากแพที่เมื่อก่อนขายอยู่ตรงริมน้ำนี่แหละถูกต้องไหมฮะนี่มันมีคลองอยู่ตรงนี้เมื่อก่อนขายอยู่ริมคลองร้านนี้ครับร้านข้าวมันไก่พังกี่ครับเขาบอกว่าถ้าคุณมาถึงก่อนเวลาเนี่ยนาทีนึงก่อน 8:30 เขาเปิดแปดโมงครึ่งถ้าคุณมาถึงก่อนนาทีหนึ่งเขาก็ไม่เปิดนะฮะแล้วแน่นอนว่าคุณจะเป็นตำแหน่งอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องมาต่อคิวครับท่านผู้ชมทุกท่านร้านเพิ่งเปิดได้ยังไม่ถึง15นาทีเลยด้วยซ้ำไปคนก็จะเต็มอย่างเงี้ยทั้งวันเลยเรียกได้ว่าเป็นข้าวมันไก่ที่เปิดตรงเวลาที่สุดในประเทศไทยแล้วก็ว่าได้การที่เราจะเลือกว่าเราควรจะเอาปางไหนใช่ไหมคะหลายๆคนจะถามแบบนี้ก็บอกว่าให้คุณนิ่งๆทำจิตให้นิ่งๆแล้วก็มององไหนที่เราชอบองนั้นแหละของเราเนี่ยเป็นนามธรรมเป็นงานจินตนาการเป็นจินตนาการนามธรรมพยายามจะสื่อนามธรรมของมันเป็นรูปธรรมเห็นได้ชัดเหมือนตัวอย่างอันขวาสุดนะฮะก็ชื่อว่าสภาวะจิตก็เปรียบเทียบเหมือนทารกข้างในเป็นจิตใจที่สงบนะฮะแล้วข้างนอกก็เป็นสภาวะสังคมหรือว่าสิ่งแวดล้อมที่มารุมเร้าอะไรแบบคือบางทีเนี่ยผมทำงานแล้วก็จะคลุกคลีเกี่ยวกับเรื่ององค์พิฆเนศนะที่เราไปฝันแล้วก็เห็นเหมือนองค์ใหญ่ที่ทำประมาณ3เมตรกว่าหรือ4เมตรเนี่ยก็ท่านจะเป็นปางนักรบจะเป็นแบบนักรบสุโขทัยครับตั้งทรงจะเป็นสุโขทัยแล้วก็เสื้อผิวคนไทยมันไม่ได้ที่พร้อมที่จะขาวเผือกที่อย่างญี่ปุ่นไม่ได้ขาวเผือกที่อย่างนี้อย่างเกาหลีคือขาวของคนไทยคือจะขาวเนี่ยแบบอาจจะแบบว่าไม่ได้ขาวอย่างเงี้ย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 เรียกว่าขาวเนี่ยหนูกลายเป็นสีผิวเนี่ยพี่มดดำเป็นคนจีนหนูกลายเป็นคนจีนหนูกลายเป็นสีผิวคล้ายๆพี่มดดำพี่เพิ่งรู้ว่าจุ๋ยเป็นคนใต้ด้วยซ้ำไปคุณสรยุทธวันนี้โพสต์ผลิตภัณฑ์ของจุ๋ยลงอินสตาแกรมไม่รู้เรื่องจริงเหรอไปเปิดอินสตาแกรมสรยุทธวันนี้ทำงานตั้งแต่เช้าไม่รู้เรื่องจริงคุณสรยุทธโพสต์ผลิตภัณฑ์ของคุณเนี่ยลงอินสตาแกรมคือจุ๋ยอยากให้ทุกคนน่ะเด็กสวยใสแล้วก็เหมือนตัวเองเนี่ยกินเองทานเองแล้วก็ไปโรงงานเองคิดทุกอย่างเองนะคะมันก็เลยแบบออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราสามารถภูมิใจนำเสนอได้ว่านี่คือของเรา 100%Thank you.
วัดพระใหญ่หรือวัดพระพุทธชินราชที่ใครมาพิษณุโลกต้องไม่พลาดเพราะนอกเหนือจากความงดงามแล้วยังคงมีความศักดิ์สิทธิ์ที่ทำให้จิตใจของเรานั้นสงบร่มเย็นอีกด้วยโดยพระพุทธชินราชนั้นประดิษฐานอยู่ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารหรือวัดใหญ่แห่งเมืองสองแควจังหวัดพิษณุโลกนอกจากพระพุทธชินราชแล้วที่วัดใหญ่ยังมีสิ่งที่น่าสนใจหลายอย่างอาทิปรางพระศรีมหาธาตุที่ตั้งตระหง่านโดดเด่นมีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุอยู่ภายในพระอัฏฐาลดที่เป็นพระปางประทับยืนยกพระหัตถ์ขวาสูง9เมตรที่ยืนประทับกลางแจ้งแบบสงบนิ่งพระเหลือที่เป็นทองสำริดที่เหลือมาจากการหล่อพระพุทธชินราชพระพุทธชินสีห์และพระศรีศาสดาซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดย่อมและที่สำคัญตรงนี้สร้อยพระขนาดใหญ่ที่มนต์ดำมาเมื่อไรก็ต้องตรงเข้ามาไหว้และที่เรียกว่ามาที่นี่แล้วไม่เข้ามาไหว้ไม่ได้คือพระพุทธรูปปางพระพุทธเจ้าเข้านิพพานหรือพระพุทธเจ้าเข้านิพพานที่คนทั่วไปมักจะไม่ค่อยรู้ซึ่งก็นับเป็นสิ่งที่น่าสนใจในระดับอันซีนเมืองพิษณุโลกสำหรับพระพุทธรูปปางพระพุทธเจ้าเข้านิพพานที่วิหารพระพุทธเจ้าเข้านิพพานถือเป็นการจำลองสังเวชนียสถานของพระพุทธเจ้าและนับเป็นโบราณวัตถุสำคัญชิ้นหนึ่งซึ่งคาดว่าในเมืองไทยมีที่วัดใหญ่ที่เดียวโดยพระพุทธเจ้าเข้านิพพานมีลักษณะเป็นหีบบรรจุพระศพสีทองเหลืองอารามตั้งอยู่บนฐานที่ลงรักปิดทองและประดับประดาลวดลายกระจกอย่างสวยงามโดยที่ปลายด้านหนึ่งมีพระบาทสองข้างยื่นออกมาส่วนที่ด้านหน้าและด้านท้ายหีบศพมีพระมหากัสสปะเถระนั่งนมัสการพระบรมศพอยู่และพระพุทธรูปขนาดใหญ่ประดับอยู่ด้านหลังนับว่าเป็นพระพุทธรูปปางที่น่าอัศจรรย์ไม่น้อยเชื่อกันว่าหากพุทธศาสนิกชนคนใดต้องการสำเร็จในสิ่งที่ตนปรารถนาก็ให้กราบไปที่หีบศพและอธิษฐานก็จะได้สิ่งที่ตนปรารถนาเสร็จจากไหว้พระอิ่มบุญกันไปแล้วทีนี้ก็มาอิ่มท้องกับร้านก๋วยเตี๋ยวห้อยขาที่มาพิษณุโลกยังไงก็ต้องมากินมาถึงพิษณุโลกสิ่งหนึ่งที่เขาบอกว่าจะต้องมาลองชิมเลยคือก๋วยเตี๋ยวห้อยขานี่แหละครับนี่นะฮะที่นี่เป็นเจ้าแรกนะครับสวัสดีครับสวัสดีฮะนี่นะฮะร้านก๋วยเตี๋ยวทำไมถึงเป็นก๋วยเตี๋ยวห้อยขาฮะเมื่อก่อนนี้อยู่ริมน้ำนะคะอยู่ในแพอยู่ที่แพนะคะอ๋อเมื่อก่อนขายอยู่ในแพใช่ค่ะแล้วเสร็จแล้วปุ๊บก็ต้องมันนั่งห้อยขาอย่างนี้เขาไล่ค่ะย้ายขึ้นมาเขาไล่อยู่ขึ้นบนค่ะอ๋อเขาไล่จากแพที่เมื่อก่อนขายอยู่ตรงริมน้ำนี่แหละถูกต้องไหมฮะนี่มันมีคลองอยู่ตรงนี้เมื่อก่อนขายอยู่ริมคลองเพราะฉะนั้นก็ต้องห้อยขาลงไปในน้ำแม่น้ำค่ะอ๋อลงคลองนี่แหละหลังจากนั้นเขาไล่ที่ขึ้นมาใช่ค่ะแล้วทำไมก็เลยยังต้องมานั่งห้อยขาอยู่อีกก็ว่าถ้าไม่มีห้อยขาเขาไม่เช็คก๋วยเตี๋ยวป้ากระถิ่นอ๋อนี่คือขนาดนี้ที่เรามาเนี่ยคือเช้ามากๆนะฮะคือจะต้องเตรียมร้านนะฮะตอนนี้ก็คือปกติเปิดกี่โมงฮะเนี่ยแปดโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็นแปดโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็นนี่ก็คือเพิ่งเปิดมาสักชั่วโมงนึงใช่เขาบอกคนจะเยอะสุดๆในช่วงเที่ยงเที่ยงก็บ่ายค่ะเปิดมากี่ปีแล้วฮะ57ปีแล้วครับ57ปี
สำหรับก๋วยเตี๋ยวห้อยขาที่นี่นะฮะเดี๋ยวช่วง11โมงนี้บอกจะต้องต่อคิวกินกันเลยขนาดนั้นแล้วโต๊ะนี่ก็จะทำนี่คือการห้อยขาคือจะเอาขาลงมาอย่างนี้ห้อยขาลงไปทางแล้วก็โต๊ะนี่ไม่มีเก้าอี้เหรอฮะให้นั่งไม่มีให้นั่งพื้นเลยนั่งกันสมาธิบางคนนะอ๋อให้นั่งกันสมาธิไปเลยเหมือนโต๊ะญี่ปุ่นนะฮะเหมือนโต๊ะญี่ปุ่นก็คือเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ต้นตั้งแต่แรกแล้วใช่ครับอ๋อเอาละครับแน่นอนครับมาถึงพิษณุโลกเนี่ยแหละฮะจะต้องแวะเวียนมาลองชิมการก๋วยเตี๋ยวห้อยขาป้ากฐินรับรองไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังเจ้านี้เจ้าแรกเลยนะฮะครับโอเคครับร้านดังสุดยอดในจังหวัดพิษณุโลกซื้อร้านนี้ถ้าหิวมากอย่ามาทานค่ะเพราะแต่ละจานรอคิวนานมากเพราะเขาทำจานต่อจานน้ำซุปถ้วยต่อถ้วยรอนานมากไม่ต่ำกว่าครึ่งชั่วโมงแต่คุ้มค่ากับการรอคอยรสชาติดีอร่อยทุกอย่างราคาไม่ต้องพูดถึงแพงกว่าร้านข้าวมันไก่ทั่วๆไปแต่เนื้อไก่เหนียวนุ่มจริงๆค่ะท่านผู้ชมครับมาถึงพิษณุโลกแล้วอีกที่หนึ่งที่เขาบอกว่าไม่มาก็ไม่ได้แล้วถึงขนาดเราจะต้องมาพิสูจน์กันถึงที่นี่ร้านนี้ครับร้านข้าวมันไก่พังกี่ครับเขาบอกว่าถ้าคุณมาถึงก่อนเวลาเนี่ยนาทีหนึ่งก่อน8โมงครึ่งเขาเปิดแค่8โมงครึ่งถ้าคุณมาถึงก่อนนาทีหนึ่งเขาก็ไม่เปิดนะฮะและแน่นอนว่าคุณจะเป็นตำแหน่งอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องมาต่อคิวครับท่านผู้ชมดูร้านเพิ่งเปิดได้ยังไม่ถึง15นาทีแล้วด้วยซ้ำไปคนก็จะเต็มอย่างเงี้ยทั้งวันเลยกับร้านพังกี่ข้าวมันไก่ฮะเรียกได้ว่าเป็นข้าวมันไก่ที่เปิดตรงเวลาที่สุดในประเทศไทยแล้วก็ว่าได้เป็นข้าวมันไก่ที่เรียกได้ว่าบางคนเนี่ยนั่งเครื่องบินมาเนี่ยเพื่อที่จะมาชิมรสข้าวมันไก่ร้านนี้เดี๋ยวเราลองเข้าไปชิมกันฮะครับตรงนี้เขาบอกความพิเศษของร้านนี้จริงๆแล้วมันจะมี2 อย่างฮะมันจะมีไก่ไทยกับไก่พันถ้าสมมุติเป็นข้าวมันไก่ไทยเนี่ยก็จะแพงกว่าข้าวมันไก่พันสัก10บาทข้าวมันไก่พันเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ30บาทข้าวมันไก่ไทยเนี่ยอยู่ที่40บาทเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วเขาบอกว่าคนที่มาถึงที่นี่แล้วเนี่ยคุณก็สามารถเลือกไก่ได้เหมือนกันว่าเป็นไก่ไทยหรือไก่พันแต่ส่วนใหญ่แล้วคนเขาจะทานไก่ไทยกันนะฮะเดี๋ยวเขาบอกว่าความพิเศษเนี่ยเชื่อไหมฮะว่าแต่ละคนที่มาเนี่ยต้องมานั่งต่อคิวกินกันเนี่ยพวกเรามากันเนี่ยนะฮะก็ยังไม่ได้โต๊ะเลยเนื่องจากคนจะเต็มอย่างเงี้ยทั้งวันเลยจริงๆฮะการที่เราจะเลือกว่าเราควรจะเอาปางไหนใช่ไหมคะหลายๆคนจะถามแบบนี้ก็บอกว่าให้คุณนิ่งๆทำจิตให้นิ่งๆแล้วก็มององค์ไหนที่เราชอบองค์นั้นแหละของเราคือบางทีเนี่ยผมทำงานแล้วก็จะคลุกคลีเกี่ยวกับเรื่ององค์พิฆเนศนะที่เราไปฝันแล้วก็เห็นเหมือนองค์ใหญ่ที่ทำประมาณ3เมตรกว่าหรือ4เมตรเนี่ยก็ท่านจะเป็นปางนักรบจะเป็นแบบนักรบสุโขทัยฮะจังทรงจะเป็นสุโขทัยแล้วก็เนี่ยเป็นนามธรรมเป็นงานจินตนาการเป็นจินตนาการนามธรรมพยายามจะสื่อนามธรรมของมันเป็นรูปธรรมเห็นได้ชัดเหมือนตัวอย่างอันขวาสุดนะฮะก็ชื่อว่าสภาวะจิตก็เปรียบเทียบเหมือนทารกข้างในเป็นจิตใจที่สงบอะไรเงี้ยแล้วข้างนอกก็เป็นสภาวะสังคมหรือว่าสิ่งแวดล้อมที่มารุมเร้าอะไรเงี้ยด้วยผิวคนไทยมันไม่ได้ที่พร้อมที่จะขาวเผือกที่อย่างญี่ปุ่นไม่ได้ขาวเผือกที่อย่างอย่างเกาหลีคือขาวของคนไทยคือจะขาวเนี่ยแบบอาจจะแบบว่าไม่ได้ขาวอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเรียกว่าขาวเนี่ยหนูกลายเป็นสีผิวเนี่ยพี่มดดำเป็นคนจีนหนูกลายเป็นคนจีนหนูกลายเป็นสีผิวคล้ายๆพี่มดดำพี่เพิ่งรู้ว่าจุ๋ยเป็นคนใต้ด้วยซ้ำไปคุณสรยุทธวันนี้โพสผลิตภัณฑ์ของจุ๋ยลงอินสตาแกรมไม่รู้เรื่องจริงเหรอไปเปิดInstagram สรยุทธ์วันนี้ทำงานตั้งแต่เช้าไม่รู้เรื่องจริงๆคุณสรยุทธ์โพสต์ผลิตภัณฑ์ของคุณเนี่ยลง Instagram คือตัวอยากให้ทุกคนน่ะเด็กสวยใส
แล้วก็เหมือนตัวเองเนี่ยกินเองทานเองแล้วก็ไปโรงงานเองคิดทุกอย่างเองนะคะมันก็เลยแบบออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราสามารถภูมิใจนำเสนอไว้ว่านี่คือของเรา 100% ด้วยเวลาไม่นานคุณหนูมดดำสุดใจดีก็ผ่านนั่งรถมาที่จังหวัดสุโขทัยโดยใช้เวลาไวเวอร์ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงซึ่งงานนี้คุณหนูแฮปปี้มากนั่งเครื่องมาพิษณุโลกต่อมาสุโขทัยง่ายๆแบบนี้ค่ะมาถึงสุโขทัยก็ต้องมาที่นี่เลยค่ะที่ใครๆต่างก็บอกว่าศักดิ์สิทธิ์มากเพราะพระพูดได้พระพุทธรูปพูดได้เป็นยังไงนั่นก็คือวัดนี้คือวัดศรีชุมค่ะเป็นวัดเก่าแก่ประจำเมืองเก่าสุโขทัยวัดศรีชุมซึ่งคำเรียกชื่อวัดศรีชุมนั้นบางก็ว่ามาจากคำว่าสรีชุมซึ่งหมายถึงดงต้นโพบางก็ว่าหมายถึงฤาษีชุมซึ่งก็แล้วแต่จะว่ากันไปแต่สำหรับสิ่งที่น่าสนใจมากๆของวัดนี้อยู่ที่คำเล่าลือที่ว่าพระพุทธรูปที่วัดศรีชุมนั้นพูดได้ค่ะสำหรับพระพุทธรูปที่ว่าพูดได้นั้นมีนามว่าพระอัจฉนะที่แปลว่าผู้ไม่หวั่นไหวซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่หน้าตักกว้าง11.5 เมตรและมีความสูงถึง15 เมตรโดยมีพุทธลักษณะงดงามประวัติของพระอัจฉนะองค์นี้ว่าครั้งหนึ่งเมื่อพระนเรศวรได้มาประชุมทัพเพื่อจะยกไปปราบเมืองสวรรคโลกท่านต้องการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เหล่าทหารดังนั้นจึงได้มีพิธีเสี่ยงทายกับพระพุทธรูปโดยได้เสี่ยงทายว่าการรบครั้งนี้หากจะได้ชัยชนะกลับมาก็ขอให้พระอัจฉนะที่วัดศรีชุมแห่งนี้จงกล่าวตอบแต่หากไม่ชนะก็ไม่ต้องตอบสิ่งใดและผลของการเสี่ยงทายก็คือพระอัจฉนะก็ได้กล่าวตอบมาจริงๆซึ่งหลายคนคงนึกว่าเป็นปาฏิหาริย์หรืออย่างไรที่ทำให้พระอัจฉนะแห่งวัดศรีชุมพูดได้แต่ว่าจริงๆแล้วเปล่าเลยสาเหตุที่พระอัจฉนะพูดได้นั้นเกิดจากกุศโลบายของพระนเรศวรที่ได้ส่งคนที่ไปอยู่ด้านหลังเศียรพระและพูดตอบคำถามแทนเพื่อเป็นการปลุกปลอบขวัญทหารให้ฮึกเหิมโดยในผนังด้านหลังขององค์พระอัจฉนะจะมีอุโมงค์แคบๆที่คนสามารถเดินขึ้นไปยังหลังเศียรพระได้เมื่อขึ้นไปแล้วพอส่งเสียงพูดก็จะมีเสียงก้องกังวานเหมือนกับว่าพระพุทธรูปนั้นพูดได้จริงๆจากนั้นเป็นต้นมาก็กลายเป็นคำร่ำลือว่าพระอัจฉนะแห่งวัดศรีชุมนี้พูดได้จากนั้นก็เดินทางไปวัดมหาธาตุวัดที่มาสุโขทัยยังไงก็ต้องมาที่นี่วัดมหาธาตุอันเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองสุโขทัยที่ตั้งอยู่ใจกลางกำแพงเมืองวัดมหาธาตุประกอบด้วยเจดีย์ประธานอุโบสถ1 หลังวิหาร10 หลังมณฑป8 องค์ตระพังหรือสระน้ำ4 แห่งและเจดีย์รายกว่า200 องค์มีเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์หรือทรงดอกบัวตูมที่ถือเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ของศิลปะสุโขทัยเป็นเจดีย์ประธานส่วนบริเวณรอบๆเจดีย์ประธานก็มีเจดีย์รายรอบอยู่อีก8 องค์ซึ่งเมื่อเที่ยวไปยังเมืองเก่าสุโขทัยแล้วมองจากด้านหน้าวัดมหาธาตุเข้าไปก็จะเห็นเสาศิลาแรกของวิหารที่ยังหลงเหลืออยู่ตั้งเรียงรายเป็นแถวนำสายตาสู่พระประธานองค์โตที่ประดิษฐานอยู่บนฐานที่ยกระดับสูงไปจากพื้นดินประมาณ1 เมตร
จบแบบสุขใจโดยไปดูเครื่องสังคโลกของดีเมืองสุโขทัยซึ่งร้านนี้แปลกมากเจ้าของเป็นโรคไตหมอบอกจะตายภายใน3ปีทางเจ้าของร้านกเนชาสังคโลกที่ปั้นพระพิฆเนศจากที่ฝันนี่แหละค่ะองค์นี้ที่ยังไม่เสร็จงานนี้คุณมดดำไม่รอช้ารีบสืบมาได้ให้รู้กันแบบลึกๆค่ะสวัสดีค่ะที่นี่ชื่อกเนชาสังคโลกสุโขทัยนะคะเดี๋ยวเชิญเข้าไปชมข้างในนะคะแล้วก็มีคุณพ่อมาช่วยคือแฟนเนี่ยคุณสันติเนี่ยเขาป่วยเป็นโรคไตไตวายเฉียบพลันโดยไม่ทราบสาเหตุทั้งสองข้างอะค่ะแล้วก็หมอบอกว่าอยู่ได้ไม่เกิน10ปีทุกวันนี้อยู่ได้14ปีแล้วค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็ขายของใต้ถุนบ้านเล็กๆเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะคุณสันติทุกวันนี้เราก็ทำงานร่วมบุญเพื่อทำนุบำรุงพุทธศาสนาเอาฝีมือเรานี่แหละค่ะนี่คุณสันติเรื่ององค์พิฆเนศนะที่เราไปฝันแล้วก็เห็นเหมือนมันองค์ใหญ่ที่ทำประมาณ3เมตรกว่าหรือ4เมตรเนี่ยก็ท่านจะเป็นปางนักรบจะเป็นแบบนักรบสุโขทัยฮะทั้งทรงจะเป็นสุโขทัยแล้วก็จะถือท่านเป็นไม่ถือเองแล้วทำไมถึงฝันแล้วถึงได้แล้วนั่งก็แบบหิ้งหมดก็ฝันแล้วก็เก็บรายละเอียดเท่าที่จำได้ครับคือในฝันมันจะแม่นจำได้ละเอียดหมดเลยค่ะคือในนิมิตอะค่ะพวกเราถือศีลกันค่อนข้างเคร่งครัดนะคะแล้วเราก็จะสวดมนต์ภาวนาทุกวันสมาธิทุกวันเหมือนกันแล้วก็เราก็ทำงานศิลปะมันก็จะคลุกคลีกับพวกนี้ค่ะแล้วไม่ว่าเราจะฝันอะไรเราจะเก็บรายละเอียดหมดจำได้หมดแล้วงานพวกนี้ที่ปั้นเองที่เล่าให้ฟังเลยค่ะปั้นกันเองนะคะหลักๆก็ปั้นกันสองคนเขียนลายปั้นแล้วก็ขายของใต้ถุนบ้านเนี่ยค่ะเป็นบ้านอยู่อาศัยด้วยแล้วก็ขายใต้ถุนบ้านก็ไม่ได้ไปขายที่ไหนค่ะขายกันอยู่แค่ใต้ถุนบ้านนี่แหละเล็กๆด้วยความที่เรานับถือในองค์พระพิฆเนศนะคะแล้วก็ด้วยความที่เราเป็นคนรุ่นใหม่ด้วยเราก็อยากจะทำงานศิลปะแนวร่วมสมัยในมุมนี้ก็เป็นแนวร่วมสมัยฝรั่งเขาเรียกแอฟแท็กพวกเนี้ยเป็นนามธรรมเป็นงานจินตนาการเป็นจินตนาการนามธรรมพยายามจะสื่อนามประธรรมของมันเป็นรูปธรรมเห็นได้ชัดเหมือนตัวอย่างอันขวาสุดนะฮะก็ชื่อว่าสภาวะจิตก็เปรียบเทียบเหมือนทารกข้างในเป็นจิตใจที่สงบอะไรเงี้ยฮะแล้วข้างนอกก็เป็นสภาวะสังคมหรือว่าสิ่งแวดล้อมที่มารุมเร้าเนี่ยเห็นคุณครูอยู่ที่พี่บอกว่าพี่เขาป่วยรู้สึกเหมือนไม่ป่วยเลยไม่ไปหาหมอเลยนะคะธรรมชาติ3ปีกับ4ปีแล้วไม่ไปหาหมอเลยแต่ว่าต้องกินยาเคร่งครัดต้องกินยากดภูมิต้านทานเพราะเราเปลี่ยนไตใช่ไหมครับก็ต้องกินยาตลอดก็ไม่มีอาการเลยหรอก็ไม่มีครับก็ปกติดีครับผมอันนี้คือคันแบบเป็นเด็กแล้วครับพาลคเนศหรือคเนศเด็กน้อยน่ารักทุกองค์เราจะมีคาถากำกับมีการเบิกเนตรอ๋อทุกองค์จะมีคาถากำกับค่ะค่ะมีการเบิกเนตรแล้วก็ทำพิธีทั้งทางพุทธและทางพราหมณ์ค่ะด้วยความที่เราศรัทธาท่านเพราะของพวกนี้เป็นของสูงนะล้อเล่นไม่ได้ค่ะแล้วก็คนที่เขาไปบูชาต่อเขาก็สบายใจค่ะมีแนะนำไหมคะสำหรับคนที่แบบอยากบูชาพิฆเนศจ้าได้ค่ะเรียกละการที่เราจะเลือกว่าเราควรจะเอาปางไหนใช่ไหมคะหลายๆคนจะถามแบบนี้ก็บอกว่าให้คุณนิ่งๆทำจิตให้นิ่งๆแล้วก็มององค์ไหนที่เราชอบองค์นั้นแหละของเรา10องค์จะชอบแค่องค์เดียวค่ะทุกคน
วิธีบูชาเราไม่ถวายของมีชีวิตทุกชนิดนะคะไม่ถวายและขนมถ้าเป็นไปได้ไม่ควรมีส่วนผสมของไข่นะคะแล้วก็ผลไม้ที่เรารับประทานได้นะคะคาถาบูชาง่ายมากและจำง่ายที่สุดคือตั้งนโม3จบโอมสีคเนสายะนามาฮา9จบจริงๆเป็นคาถาที่สั้นๆสวดภาวนาในใจเป็นการเจริญสติก็ได้ค่ะ เมื่อทำจิตให้นิ่งแล้วเวลาเราจะขอใหญ่ๆควรจะจุดธูปจริงๆแล้วเราใช้กลิ่นบูชาท่านแต่จะขอใหญ่เนี่ยแนะนำว่าใช้ธูป16ดอกเพราะท่านเป็นชั้นเทพเป็นเทพพอจุด16ดอกก็อธิษฐานพระคาถาที่บอกนะคะแล้วก็อธิษฐานจิตนิ่งๆแต่การขอมีเคสว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนใครไม่ทำร้ายใครขอให้ตัวเองและบริวารมีความสุขครับจริงๆยักษ์อันเนี้ยมีตำนานครับทำไมครับชื่อว่าโคชมุขขาสูงเป็นยักษ์อันธพาลแล้วก็พระพิฆเนศปราบได้ยักษ์ตัวเนี้ยจะแปลงเป็นหนูก็เลยโดนสาปให้เป็นหนูเลยเป็นที่มาตำนานนี้ว่าทำไมมีหนูเป็นพาหนะเป็นวิญญาณนี่ครับแล้วผมก็เลยจากตำราที่อ่านผมก็เลยมาปั้นจินตนาการว่าตอนหนูไม่ได้เดินทางไปไหนก็เป็นยักษ์มาเบ็ดไปสารองค์พิฆเนศไว้ครับโอเคคุณสรยุทธวันนี้โพสผลิตภัณฑ์ของหลุกจุ๋ยลงอินสตาแกรมไม่รู้เรื่องจริงเหรอไปเปิดอินสตาแกรมสรยุทธ์วันนี้ทำงานตั้งแต่เช้าไม่รู้เรื่องจริงจริงคุณสรยุทธ์โพสต์ผลิตภัณฑ์ของคุณเนี่ยลงอินสตาแกรมคือจุ๋ยอยากให้ทุกคนน่ะเด็กสวยใสแล้วก็เหมือนตัวเองเนี่ยกินเองทานเองแล้วก็ไปโรงงานเองคิดทุกอย่างเองนะคะมันก็เลยแบบออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราสามารถภูมิใจนำเสนอไว้ว่านี่คือของเรา 100%สนุนการเปิดประตูบ้านหมดดำช่วงที่4โดยผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเจอแสนกรอสแม่มาหลายต่อหลายรอบตามคำเรียกร้องนะน้องน้ำผึ้งเอ้ยคุณจุ๋ยนางเอกสาวสวยของเรามาครั้งนี้พกเอาผู้เชี่ยวชาญมาการันตีว่าเจอแสนกรอสนี้ดีจริงค่ะเชื่อหรือไม่ไปฟังกันเลยท่านผู้ชมครับปีนี้วินาทีนี้จะไม่พูดถึงนางเอกคนนี้ไม่ได้อย่างแน่นอนปีนี้เขากลับมาสมศักดิ์ศรีจริงๆกับสามีตีตาขอต้อนรับคุณจุ๋ยวรัตยาสวัสดีฮะสวัสดีค่ะพี่วรัตยาสวัสดีค่ะฉันลืมภาพตอนสมัยเธอเป็นดาราใหม่ๆอ้วนๆดำๆไม่ออกเมื่อก่อนจะอ้วนกว่านี้อ้วนกว่านี้อ่ะแล้วก็จะดำกว่านี้ใช่เพราะว่าถ่ายละครตากแดดต่างจังหวัดตลอดแล้วก็แบบมันไม่มีเวลาดูแลตัวเองแล้วก็ยังไม่รู้ว่าวิธีดูแลตัวเองที่ดีคืออะไรคนเรานี่นะเวลามันจะดังปุ๊บเนี่ยออร่ามันออกมันออร่าออกออร่าความเป็นนางเอกของนางออกจริงๆไปทำเอาตรงๆรู้สึกไหมว่าตัวเองเมื่อก่อนก็ผู้หญิงจะเป็นผู้หญิงสีน้ำผึ้งผิวสีน้ำผึ้งพี่ก็วาดก็สวยในแบบไทยๆของจุ๋ยแล้วนี่จุ๋ยไปทำอะไรลอกผิวหรืออะไรฮะไม่ได้ลอกผิวไม่ได้อะไรเลยค่ะเป็นการดูแลตัวเองนะคะมาจากธุรกิจของเรานี่แหละต้องบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะคือดูแลตัวเองจากในตัวของคอลลาเจนเนี่ยอยู่แล้วแต่เราเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยคนไทยมันมีปัญหาผิวที่มันแตกต่างกับคนอื่นญี่ปุ่นเกาหลีเขาขาวอยู่แล้วเขาจะแคร์อะไรถูกแต่เราเนี่ยเป็นคนที่สีผิวแบบนี้เราอยากที่จะให้มันดูเด่นดูโดดเด่นขึ้นไม่ได้บอกว่าจะขาวเผือกขาวเหมือนไข่ปอกนะพี่มดดำแต่ขาวแบบสุขภาพดีคือขาวแบบอมชมพูอ่ะขาวเหมือนที่แบบว่าผิวเราสามารถขาวได้จริงแล้วก็มันมีตัวทำให้เด้งให้แบบว่ามันเหมือนผิวเด็กก็คือตัวคอลลาเจนเข้าใจแล้วจุ๋ยก็มันจะพูดพี่มดดำขาวแบบที่ทำให้เราให้ทำบางคนเนี่ยด้วยผิวคนไทยมันไม่ได้ที่พร้อมที่จะขาวเผือกที่อย่างญี่ปุ่นไม่ได้ขาวเผือกที่อย่างอย่างเกาหลีคือขาวของคนไทยคือจะขาวเนี่ยแบบอาจจะแบบว่าไม่ได้ขาวอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเรียกว่าขาวเนี่ยหนูกลายเป็นสีผิวเนี่ยพี่มดดำเป็นคนจีนหนูกลายเป็นคนจีนหนูกลายเป็นสีผิวคล้ายๆพี่มดดำพี่เพิ่งรู้ว่าจุ๋ยเป็นคนใต้ด้วยซ้ำไปใช่มีเชื้อใต้ใช่ก็เลยแบบว่าอาจจะเป็นผิวคล้ำสักนิดๆหน่อยๆแล้วก็เป็นเด็กทะเลลูกทะเลนะคะแล้วก็ทำงานตากแดดแล้วเป็นคนเม็ดสีเมลานินเนี่ยมันไวกับแสงมันก็เลยออกที่จะถ้าเกิดเจอแสงแดดก็จะสามารถจะเทากับเขียวได้ง่ายเป็นแนวนั้น เป็นแนวแบบว่าอมแดดได้จริงๆมันพร้อมจะดำได้ตลอดแต่แหละถูกต้องถ้าพี่จริงวันแรกที่จุ๋ยบอกว่าก่อนที่ตัวเองจะมาเริ่ม
ทุกคนรู้อยู่แล้ววันนี้แม่จุ๋ยเอาไปให้คุณสรยุทธด้วยซ้ำไปปกติพี่ยุทธจะไม่ยอมถือผลิตภัณฑ์ให้ใครคุณสรยุทธวันนี้โพสต์ผลิตภัณฑ์ของลูกจุ๋ยลง Instagram ไม่รู้เรื่องจริงเหรอไปเปิด Instagram สรยุทธวันนี้ทำงานตั้งแต่เช้าไม่รู้เรื่องจริงๆคุณสรยุทธโพสต์ผลิตภัณฑ์ของคุณเนี่ยลง Instagram Jason Gloss ก็คือผลิตภัณฑ์ของจุ๋ยเองใช่ค่ะแล้วคุณสรยุทธก็เม้นต์ใต้ภาพไปเลยว่าอันนี้ตั้งใจจะถือให้น้องไม่ได้มีการตัดต่อฝากบอกอะไรถึงพี่ยุทธสรยุทธหน่อยไหมฮะโอ้ต้องขอบคุณพี่ยุทธมากค่ะพี่บอกจุ๋ยว่าถ้าอยากให้ช่วยอะไรหรือให้แนะนำอะไรบอกพี่ยุทธเลยพี่ยุทธยินดีที่จะช่วยเหลือน้องๆทุกคนและยิ่งเห็นแบบทำมาหากินจุ๋ยว่าพี่เขาคงแบบอยากจะช่วยอ่ะตกใจมากเพราะสรยุทธปกติไม่ยอมจับอะไรของใครวันนี้สรยุทธมาจับให้ฉันบอกเดี๋ยววันนี้เจอแม่จุ๋ยจะแซวซะหน่อยนะคือจุ๋ยอยากให้ทุกคนน่ะเด็กสวยใสแล้วก็เหมือนตัวเองเนี่ยกินเองทานเองแล้วก็ไปโรงงานเองคิดทุกอย่างเองนะคะมันก็เลยแบบออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราสามารถภูมิใจนำเสนอไว้ว่านี่คือของเรา 100% แล้วก็ปลอดภัยเพราะเราได้ขอผ่านอย.เรียบร้อยแล้วอะไรคือความมั่นใจที่เราอยากจะมาเริ่มทำเป็นธุรกิจความมั่นใจที่ไปทำธุรกิจเพราะว่าเรากินเองแล้วได้ผลคือตอนแรกเนี่ยพอจุ๋ยกินคอลลาเจนตัวของต่างประเทศเนี่ยเพื่อนบอกว่าทำไมจุ๋ยไม่ทำเองทำไมจุ๋ยไม่แบบเหมือนคิดว่าเป็นสูตรของเราคิดว่าเป็นของคนไทยอะไรเงี้ยจุ๋ยก็เลยเริ่มไปศึกษาแล้วพอได้ทดลองเนี่ยมันได้ผลกับตัวเองว่าเฮ้ยเอ้ามันดีอ่ะแล้วมันดีกว่าตัวอื่นๆด้วยคือความเปลี่ยนแปลงมันคืออะไรเกิดขึ้นสามวันค่ะเห็นผลเลยว่าผิวจุ๋ยลื่นขึ้นคือจุ๋ยเป็นคนผิวแห้งมากพี่วดําแต่พอเดี๋ยวนี้หลังอาบน้ำเนี่ยจะรู้เลยว่าตัวเองเป็นคนผิวลื่นขึ้นเราขอถามทางด้านผู้เชี่ยวชาญบ้างครับเมื่อก่อนคนผิวแห้งครับผมคนผิวแห้งก็อยู่ดีๆวันนึงเนี่ยผิวมันเริ่มลื่นขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรฮะเกิดจากสมดุลน้ำใต้ผิวครับผมคอลลาเจนจะไปช่วยปรับสมดุลน้ำใต้ผิวทำให้ผิวเราเนี่ยชุ่มชื้นขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคือการสร้างจากข้างในจริงๆไม่ได้เติมเข้าไปจากข้างนอกปัจจุบันนี้เอาตรงๆนะฮะถามจุ๋ยตรงๆคอลลาเจนมีประมาณสักหมื่นล้านคอลลาเจนใช่คอลลาเจนเยอะเหลือเกินคอลลาเจนจริงๆเนี่ยผู้เชี่ยวชาญในด้านโภชนาการคอลลาเจนมันมีความสำคัญกับมนุษย์เราอย่างไรบ้างคอลลาเจนนะครับมันเป็นโครงสร้างพื้นฐานของผิวเราอยู่แล้วนะครับแล้วพอตั้งแต่อายุ25ปีขึ้นไปเนี่ยร่างกายเราจะหยุดผลิตคอลลาเจนแล้วเนี่ยแล้วเราก็จะมีการสูญเสียไปด้วยปีละ 1-2% ถ้าอยากให้ผิวเราดีเหมือนเดิมเนี่ยก็ต้องมีการเติมคอลลาเจนเข้าไปซึ่งเจอร์สันกอสของเราเนี่ยเอามาจากงานวิจัยของประเทศญี่ปุ่นนะครับคือใช้คอลลาเจน 10,000 มิลลิกรัมไม่มากไปกว่านี้และไม่น้อยไปกว่านี้นะครับต้องใช้ 10,000 มิลลิกรัมเท่านี้แหละกำลังดีร่างกายเราซึมซับได้จริงเท่าไหร่6,000 ครับ 6,000 6,000 ถึง 7,500 แต่เราต้องกินเกินเข้าไปต้องกินเกินเข้าไปครับผมต้องมีการดูดซึมเพราะว่ามันต้องมีส่วนหนึ่งที่ต้องขับออกและเราจะได้ดูดซึมได้เต็มๆทั้งวันครับผมแล้วสูตรของเราเนี่ยคือมันไม่เหมือนใครคือมันเป็น7+3คือเป็นโมเลกุลเล็กกับโมเลกุลที่เล็กมากหมายความว่าเล็กมากเนี่ยสามารถดูดซึมและใช้งานได้ทันทีโมเลกุลที่เล็กเนี่ยจะดูดซึมแล้วก็เหมือนจะอยู่กับร่างกายได้ยาวนานใช่ครับผมจะมี2ส่วนครับคือเอาง่ายๆคือ7+3 10,000 มิลลิกรัมคือโมเลกุลที่เล็กเนี่ยโอเคมันก็จะสามารถเข้าทางหรือเส้นเลือดมันก็สามารถเข้าทางอะไรได้ง่ายขึ้นใช่ดูซึมก็คือจะมี 3,000 มิลลิกรัมเนี่ยนะครับที่เป็นโมเลกุลเล็กจะเห็นผลทันทีเล็กมากมากนะครับส่วน 7,000 มิลลิกรัมเนี่ยเมื่อดูดซึมเข้าไปจะอยู่ในร่างกายได้ยาวนานมันมีสารของแอนตี้ออกซิแดนต์ใช่คือสารของแอนตี้ออกซิแดนต์เนี่ยจะต้องบอกว่าเป็นเรื่องของมิกซ์เบอร์รี่ใช่ครับผมแล้วก็พวกกลูตาไทโอซึ่งตรงนี้คุณบอกว่าคุณเป็นคนไปคิดสูตรเองเลยด้วยซ้ำไปจริงๆถามว่าคิดสูตรขนาดนั้นไหมคือเรามีเปเปอร์งานวิจัยนะคะซึ่งเป็นสารที่เขาแบบเหมือนรีพอร์ตมาอยู่แล้วแต่เราเอามาเป็นให้สูตรเนี่ยมันเหมาะกับคนไทยคือ1คอลลาเจนช่วยในการเด้งผิวเด็กแต่ความใสและความขาวมาจากกลูตาและก็ 3L ซึ่งเป็นสารตั้งต้นของกลูตาค่ะคนอาจจะเข้าใจผิดว่ากินคอลลาเจนแล้วขาวไม่ใช่สิ่งที่ทำให้ขาวคือวิตามินซีกับกลูตาและก็สารตั้งต้นกลูตาที่บวกและเสริมพลังให้คอลลาเจนมันเข้าไปในร่างกายและทำงานได้อย่างดีนอกจากนั้นผิวมันน้ำมันเริ่มมีน้ำมีนวลมากขึ้นมันเริ่มมีน้ำมันมากขึ้นคือเราจะไม่แก่ละไม่แก่หลังจากนั้นความเปลี่ยนแปลงมันมีอะไร5-7 วันค่ะสีผิวมันจะเริ่มปรับสภาพเริ่มดูมีออร่าขึ้น1 เดือนเนี่ยเรื่องของรูขุมขนจะกระชับขึ้น2 เดือนริ้วรอยกับฝ้าต่างๆอ่ะบางคนค่อยๆจางหายไปนะคะรอยสิวหลุมดำรอยแดงอันนี้คือตัวจุ๋ยตัวคือจุ๋ยเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยมีสิวมากอยู่แล้วแต่อันนี้ได้มาจากรีวิวของลูกค้าแล้วก็แฟนของลูกค้าประจำคือเขาก็กินเองแล้วเขาก็ดันให้แฟนเขาซึ่งเป็นผู้ชายเนี่ยทานด้วยการว่าได้ผลซึ่งเห็นชัดมากกว่าผู้หญิงเนื่องจากว่าผู้ชายเนี่ยรูขุมขนเขากว้างและก็มีความเป็นสิวดังนั้นเมื่อผู้ชายกินไปแล้วเนี่ยแล้วรู้สึกว่า
มันเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจนมากกว่าผู้หญิงเขาก็เลยมาซื้อโถมซื้อเป็น 7-8 กล่องอ่ะพี่มดดำขนาดนั้นเลยคือวันนั้นจุ๋ยจัดกิจกรรมที่ในห้างเขาก็มาเหมาซื้อแล้วก็มาบอกรีวิวเราเงี้ยเราก็ปลื้มปราบปลื้มใจแล้วบางคนที่ปวดไขข้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเล็บผมเผิมมันได้หมดเดี๋ยวก่อนนะฮะเขาบอกว่าคอลลาเจนเนี่ยกับไขข้อเนี่ยมันมีส่วนเกี่ยวข้องกันเหมือนกันนี่เลยตรงกระดูกอะไรอะไรบ้างน้องคือเวลาคนเราเนี่ยค่ะบางทีอ่ะเราอาจจะเดินเยอะหรือกินน้ำน้อยหรืออะไรอะไรก็แล้วแต่เป็นปัจจัยเกี่ยวกับร่างกายแล้วทำให้ข้อเราเนี่ยมันฝืดมันขัดมันแห้งเพราะว่าคอลลาเจนในร่างกายของเราเนี่ยตรงข้อต่อเนี่ยมันได้เสื่อมสภาพแล้วลดน้อยลงทำให้เราอาจจะรู้สึกปวดข้อเดินแล้วขัดเดินแล้วอะไรดังนั้นเนี่ยนอกจากคอลลาเจนจะช่วยในเรื่องของความสวยงามแล้วเนี่ยยังช่วยในเรื่องของสุขภาพด้วยถามจริงจริงก่อนที่ตัวเองจะเอาความเป็นนางเอกเนี่ยมาขายของเนี่ยบางทีก็บอกมันเป็นเหมือนดาบสองคมนะน้องเข้าใจโอเครวยเนี่ยมันรวยมันได้เงินอยู่แล้วล่ะมันก็เหมือนกับเอาชื่อเสียงตัวเองมาหลอกคนเข้าใจอันนี้พี่พูดตรงๆค่ะหรืออะไรที่ทำให้คุณมั่นใจว่าเฮ้ยมันสามารถตอบโจทย์ได้กับทุกเพศทุกวัยนี่ไงถูกต้องเลยที่พี่ผู้นำพูดเนี่ยหมายความว่าจุ๋ยตัดสินใจที่จะทำอะไรออกมาให้คุณผู้ชมหรือลูกค้าเราซื้อเนี่ยเราต้องมั่นใจก่อนว่ามันดีจริงๆแล้วมันปลอดภัยจริงๆและเราเองเราทดลองกับตัวเองกินด้วยตัวเองมาเป็นเวลา 5-6 เดือนเราได้ผลดีจริงๆแล้วเราถึงเอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์และขายต่อและจุ๋ยคงไม่เอาชื่อเสียงหนูสะสมมา10กว่าปีเนี่ยเอามาเล่นๆกับการที่จะขายคุณผู้ชมไปวันๆมันไม่ใช่คือเอาจริงๆการเป็นนางเอก10กว่าปีเนี่ยนะฮะขอพูดตรงๆว่าการที่เป็นนางเอกคุณสามารถหาเงินได้เยอะมากกว่าคุณมาขายคอลลาเจนแต่นี่สิ่งหนึ่งที่บอกคุณมั่นใจมากในการขายตัวนี้ว่ามันจะดีเหมาะกับทุกเพศทุกวัยเพราะว่ามันได้ผลกับตัวเองจริงๆแล้วเราลองกินจริงๆไงคะแล้วมันแล้วเราขออย.ทุกอย่างปลอดภัยก่อนที่จะถึงมือของผู้บริโภคและจุ๋ยก็ปรึกษานะคะผู้เชี่ยวชาญต่างๆนักเคมีนักโภชนาการโรงงานงานเปเปอร์วิจัยต่างๆในซัพพอร์ตทั้งหมดเข้าใจค่ะว่างานในวงการบันเทิงเนี่ยมันได้เงินเยอะค่าตอบแทนเยอะแต่บางทีเนี่ยเราก็เรียนมาเพื่อที่จะทำธุรกิจได้ด้วยและถ้าเราสามารถที่ทำธุรกิจนี้เสริมแล้วเป็นความมั่นคงให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวเนี่ยจุ๋ยว่ามันก็ดีและอย่างนึงสินค้าที่เราให้กับคุณผู้ชมเนี่ยถ้ามันดีจริงๆเราไม่ต้องกลัวอะไรต้องถามผู้เชี่ยวชาญนิดนึงครับคอลลาเจนกินยังไงให้มันได้ผลวิธีการทานคอลลาเจนนะครับผมมันต้องทานคู่กับสารแอนตี้ออกซิแดนต์ด้วยซึ่งตรงนี้ของเจอสันกอจะตอบโจทย์มากๆเพราะใส่คอลลาเจนไปสูตรเฉพาะ 7+3 และใส่แอนตี้ออกซิแดนต์ทั้งมิกซ์เบอร์รี่ทั้งเมลอนจูซนะครับทั้งตัววิตามินซีเองนะครับผมแล้วจะช่วยให้ขาวด้วยคือตัวนี้จะช่วยให้ขาวด้วยช่วยเรื่องขาวด้วยครับก็คือใส่กลูตาเทโอและ 3L ซึ่งกลูตาเทโอเป็นโมเลกุลใหญ่กว่าส่วน 3L เป็นโมเลกุลเล็กเพราะฉะนั้นเราจะขาวทันทีและขาวต่อเนื่องยาวนานด้วยตรงนี้แหละมันจะตอบโจทย์ทุกอย่างนะใช่ค่ะอย่างที่จุ๋ยบอกว่าการที่เราจะเป็นนางเอกสักคนหนึ่งนางเอกคงไม่กล้าเอาอะไรมาทิ้งกับอะไรอย่างนี้และให้สังเกตว่าจุ๋ยในสามีตีตราจุ๋ยขาวขึ้นนะจริงๆเมื่อก่อนที่ดูเธอที่บอกว่าจุ๋ยจะต้องไหนถ้าจุ๋ยแม่จุ๋ยมาที่อัดไฟเข้าไปแม่จุ๋ยอันนี้ไฟเท่ากันนะไฟเท่ากันกับพี่พลอยเลยนะรู้สึกว่าสวยขึ้นเพราะมีความรักหรือเปล่านางมันไม่ได้เกี่ยวกับความรักมันเกี่ยวกับว่าดูแลตัวเองด้วยจริงๆนะคะจริงๆสมมุติพี่อยากจะมีผัวแล้วพี่ต้องกินคอลลาเจนหนูแล้วเนี่ยพี่จะกินยังไงน้อง4วินาทีเท่านั้นค่ะพี่มดดำก็คือเนี่ยจุ๋ยเคล็ดลับของจุ๋ยก็คือจุ๋ยจะกินน้ำในขวดเนี่ยเหลือประมาณค่อนขวดแบบนี้เพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องมีแก้วชงแก้วเช็คหรือไปคนให้เสียเวลาเราก็สามารถที่จะเขย่าได้เลยโดยที่ไม่ต้องเขย่าแบบรุนแรงเช็คๆแรงมากวันละกี่ซองวันละซองเดียวก่อนนอนจบเพราะอะไรถึงต้องกินก่อนนอนเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยร่างกายเราอะค่ะตอนประมาณ1:00 ถึง2:00ในร่างกายเราจะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนั่นคือนาฬิกาชีวิตของมนุษย์ใช่ถูกต้องไหมฮะแล้วก็ตอนกลางคืนเนี่ยถ้าคุณผู้ชมไม่กินกันดึกดื่นมากอะท้องเราก็จะว่างที่สุดคอลลาเจนจะดูดซึมได้ดีเมื่อท้องว่างไหนลองให้พี่ชิมหน่อยสิได้เลยนี่แม่วันนี้นางเอกมาชงคอลลาเจนให้กินนะฮะ นี่เมื่อเช้าไปชงให้คุณสรยุทธ์กินหรือเปล่าฮะหนูให้ทั้งกล่องค่ะอ๋อฉันเห็นน้ำหนักพี่ยุทธ์สูงอยู่โอ้พี่ยุทธ์น่ารักมากเลยจิ๋มไม่รู้เลยเซอร์ไพรส์มากเลยเนี่ยโอ้มันไม่ขาวเนาะไม่มีความขาวอย่างที่บอกว่าหนูเนี่ยดูแลผลิตภัณฑ์เองหมายความว่าหนูต้องให้เขาอะเอามา20สูตร20กลิ่นทำมาให้เราเลือกเลยว่าอันไหนมันเหมาะกับคนไทยอันไหนกินแล้วไม่ขาวอันไหนกินแล้วรสชาติดีค่ะแน่นอนวันนี้วรัตยามาพี่ขอละใครอยากจะติดต่อวรัตยาติดต่อยังไงฮะง่ายๆเลยอันนี้เป็นคนแนะนำอันนี้ไม่ใช่จุ๋ยมันเนี่ยถามให้คุณอันนี้ของตัวน้องสาวฉันเอง 100% หุ้นใหญ่สุดในนี้นะคะสิทธิพิเศษสำหรับแฟนรายการเปิดบ้านมดดำนะคะ40สายแรกเท่านั้นนะคะโทรมาที่02-832-0899นะคะ
เดือนนึง 1,000 กว่าๆเพราะว่าจุ๋ยลดจากกล่องนึงเนี่ย 2,150 แค่20ซองแต่เนี่ยเดือนนึงคือ30ซองเนี่ย 1,000 กว่าๆเท่านั้นเองหมายความว่าทั้งลดทั้งแจกทั้งแถมทั้งทุกอย่างให้โทรมาสอบถามได้028320899ค่ะเอาละครับและนี่ทั้งหมดคือจุ๋ยรัตยาวันนี้ที่นางเอกตอนนี้ดังเหลือเกินต้องยอมรับสามีตีตานางร้ายก็ได้นะนางร้ายใช่ไหมเดี๋ยวจะต้องเป็นยังไงต่อไปต้องติดตามกันให้ดีๆเดี๋ยวจะมีละครมาอีกเรื่อยๆมีเรื่อยๆให้คุณผู้ชมจะมาร่วมงานกับ Exact ด้วยใช่ค่ะเร็วๆนี้เร็วๆนี้ขอบคุณน้องจุ๋ยขอบคุณผู้เชี่ยวชาญและโภชนาการขอบพระคุณมากๆครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอาละครับหมดเวลาแล้วครับกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีฮะคุณจุ๋ยของเรามาทั้งที่ไม่มีของมาฝากแฟนๆเปิดบ้านเห็นที่จะไม่ได้วันนี้คุณจุ๋ยมาเองถึงบ้านก็เลยจัดโปรโมชั่นขอพิเศษทั้งลดทั้งแถมเฉลี่ยแค่เดือนละ1,000 กว่าสำหรับ40สายแรกเท่านั้นโทรด่วน02-832-0899นะคะสนับสนุนการเปิดประตูบ้านหมดดำช่วงที่4โดยผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเจอแซนกรอส